สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้านี้ผมหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงเรื่องการเมืองสักหน่อยเพราะว่าสายๆวันนี้จะมีการเมืองของการเลือกตั้งประธานสภาแต่ว่าต้องเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆครับเราถึงจะรู้ผลเช้าวันนี้ผมชวนคนที่น่าสนใจคนหนึ่งผมติดตามกิจกรรมมาระยะหนึ่งแล้วครับเป็นหญิงสู้เป็นข่าวคราวว่าต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันก็เป็นทั้งออกแบบดีไซน์และก็เป็นนักช่วยงานสังคมด้านต่างๆผมชวนคุณฮอลลี่อมรนันท์มาคุยให้ฟังครับว่าชีวิตของการต้องสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเห็นเธอเคยบอกว่าเคยผ่าตัดตั้งแต่หัวจรดเท้ามาแล้วชีวิตนี้ต้องสู้กับอะไรใช้วิธีคิดอย่างไรเรื่องของธรรมะช่วยได้หรือเปล่าและงานสังคมที่ทำอยู่นั้นมุ่งไปทางไหนครับสวัสดีครับคุณฮอลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเรื่องมาอะไรครับครับขอรายการครับติดผมก็ติดตามข่าวคราวของคุณฮอลลี่ทั้งด้านเรื่องของสุขภาพเรื่องของงานสังคมแล้วก็แน่นอนนะครับก็มีลูกเก่งๆในแวดวงบันเทิงด้วยนะครับตอนนี้ชีวิตของคุณฮอลลี่วันทุกวันนี้เป็นยังไงยุ่งกับอะไรที่สุดครับชีวิตอะคะเป็นยังไงครับชีวิตสบายสบายแล้วทำอะไรมากที่สุดหนูก็คิดว่าตื่นขึ้นมาหนูก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วหนูก็คิดตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรค่ะใจนี่ช่วยได้จริงๆไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันดีขึ้นจริงไหมครับมันก็ดีค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนประมาณ12ปีแล้วค่ะครับแล้วก็อยู่ขั้นที่สองนะคะก็แค่แตกแต่หลังจากนั้นหนูก็ผ่าตัดอะไรต่อผ่าตัดสมองฮะเหลือสมองด้วยเหรอครับเป็น brain aneurysm มาค่ะครับแต่ก็ว่าอะไรถ้าไม่ถึงหมอภายใน10นาที5นาทีก็จะเสียชีวิตอะค่ะแต่พอดีโชคดีที่หนูความดันต่ำมากค่ะสมองแข็งกระจายที่ศีรษะค่ะเส้นเลือดใหญ่ค่ะอ๋อครับก็จริงสิที่บอกว่าผ่าตัดตั้งแต่สมองยันเท้าเนี่ยครับจริงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาผ่าตัดตรงมะเร็งกระดานที่มดลูกกระดานมดลูกค่ะอ๋อเออครับแล้วผ่าตัดไหลด้วยค่ะลายตัวหนูป่ะหนูมีไทเทเนียมที่ทั้งตัวเลยค่ะที่อยู่ข้างในชีวิตของการที่ต้องไปหาหมอต้องไปผ่าตัดต้องพยายามที่จะปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันใช้อะไรช่วยครับนอกจากยาแล้วมันต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มต้นหนูเป็นมะเร็งเพราะว่าหนูก็ไปสืบมาหมดใช่ไหมคะว่าทางญาติทางฝั่งของคุณพ่อทางฝั่งคุณแม่ไม่ใครเป็นเลยสักคนหนึ่งครับหนูก็เป็นคนแรกในทางญาติทางฝั่งทางคุณพ่อและคุณแม่ค่ะครับแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแต่ทีเนี้ยก็คุณหมอปิดสายคามาระก็คือหนูก็ไปตรวจกับท่านนะคะครับแล้วก็ท่านก็แบบเหมือนกับว่าอาทิตย์นึงให้มารับผลอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ให้พยาบาลโทรมาบอกว่าก่อนหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนูก็เอาละรู้ละว่าโทรมาก่อนหนึ่งอาทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละผิดปกติแน่ใช่ไหมแล้วไปหาหมอว่าอย่างไรหมอมีวิธีบอกกับเราอย่างไรหมอรู้ว่าข่าวไม่ดีเนี่ยบอกกับเราอย่างไรครับอะไรนะคะหมอเนี่ยมีวิธีการบอกข่าวร้ายกับเราอย่างไรก็หมอหนูก็ไปกับลูกชายวันนั้นพอดีแล้วก็หมอก็ให้มาฟังผลหนูคุณหมอก็เลยบอกว่าที่เรียกมาก่อนเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะว่าคิดได้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงหนูก็เลยบอกค่ะหนูมั่นใจแล้วค่ะว่าหนูเป็นมันเป็นแน่นอนนั้นเออครับแล้วก็มันใช่ค่ะแล้วก็ผ่าตัดสองครั้งแล้วก็ตัดสายตาอีกครั้งแล้วพอหลังจากก็คือคุณหมอกรีนนี่คือเป็นแรงบันดาลใจกับให้หนูเลยโอเคเพราะว่าคุณหมอกฤษก็บอกว่าบอกกับลูกๆหนูด้วยตอนที่จอดที่โรงพยาบาลนะฮะครับก็บอกทำตัวปกติทำตัวกลับบ้านไม่เปิดแชมเปญเลยบอกลูกหนูเออไม่เร็วนะกลับบ้านเปิดแชมเปญฉลองหน่อยฉลองหน่อยครับน่ารักกับหนูมากเลยหนูไม่เจอคุณหมออะไรที่แบบพูดอะไรแบบนี้กับลูกหนูกับครอบครัวผมอะค่ะครับแล้วหนูก็ก็เลยใช้ชีวิตปกติเหมือนธรรมดาไม่ได้ไปต
จะต้องทำอะไรยังไงอะไรมาใช้ชีวิตให้ปกติเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะครับอืมครับแล้วเรากลับมาเราทำอะไรอย่างอาหารการกินออกกำลังกายต่างๆเราปรับตัวยังไงครับก็ออกกำลังกายตอนแรกๆเพื่อนๆก็เอาพวกอาหารชีวจิตหรือว่าอะไรพวกที่ตักเป็นอะไรเงี้ยหนูเป็นคนทานเยอะหนูก็ลองทานหนูแป๊บนึงประมาณสักเดือนนึงครับแล้วหนูก็เช่นทานผักสลัดทานอะไรเงี้ยหนูก็คนทานเยอะมากหนูทาน1ชั่วโมงก็ยังไม่อิ่มเลยหนูก็แบบอ่ะเอาไปที่คุณหมอเปลี่ยนแล้วกันหรอกทานอะไรก็ทานเหมือนเดิมครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะแต่ก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นครับอืมครับและจะทำโมเข้าวัดเข้าวาอะไรเพิ่มขึ้นไหมอ๋อก็หนูก็ไปอยู่แล้วค่ะก็ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะลูกๆก็นั่งสมาธิก็ไปปฏิบัติธรรมนะอืมอืมครับส่วนใหญ่ก็ท่านอาจารย์พยาสาโรท่านอาจารย์ประสันโนครับอะไรอย่างค่ะที่ตัดช่องค่ะอืมครับฉะนั้นทุกวันนี้ภาวะมะเร็งก็ปกติละก็ยังไม่เชิงปกตินะคะเพราะว่าทุกปีหนึ่งมันคือนี่คือประมาณ12ปีแล้วค่ะ12ปีครับก็ยังต้องตรวจทุก6เดือนครับแต่หนูก็คิดว่ามันก็คือแค่ไปหาคุณหมอก็เฉยๆแค่นั้นเองปกตินี่มันก็คือครับ10ก็1คนน่ะเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะค่ะครับอืมใช่คือว่ามีเอาเอสซีหนึ่งว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องตรวจด้วยตัวเองแล้วก็คุณต้องถ้าอาจจะต้องพบแพทย์ครับอืมครับมันมีผลต่อชีวิตงานการของคุณฮอลลี่ยังไงก็ตอนอันไหนคะตอนช่วงเป็นอะไรอะตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้คือวิถีชีวิตเราเปลี่ยนยังไงวิธีคิดต่อชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าแล้วงานการที่เราเคยคิดว่ามันสำคัญที่สุดเนี่ยมันพอเราป่วยอย่างนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยลำดับความสำคัญชีวิตมันไม่ใช่เรื่องที่เราเคยคิดเลยนะแต่ก่อนนี้เราจะทุ่มเทงานการเราต้องสร้างตัวเองมีชื่อเสียงแต่ว่าพอเราเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนสูงหลายคนพูดอย่างนี้กับผมนะคนที่เขาป่วยอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณฮอลลี่หนูก็ต้องอยู่เพื่อลูกอะค่ะเออใช่ก็คิดอยู่เพื่อลูกอย่างเดียวฉันตายไม่ได้คิดอยู่แค่นี้ว่าถึงแม้ว่าฉันตายใช่แล้ว12เพราะว่าผ่าตัดสมองนี่คือหมอบอกว่าเส้นที่เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ที่ตรงข้างหลังใต้ตาเนี่ยนะคะเส้นเลือดใหญ่แตกค่ะแล้วก็หนูก็หาหมอ11คนเลยนะคะ11คน11คนเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องหาถึง11คนเพราะว่าเราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากหมอต่างๆหรือยังไงครับใช่ก็หมอท่านแรกเนี่ยก็บอกว่าเคยผ่าตัดตรงตำแหน่งข้างหลังอาซาเนี่ยนะคะตรงเส้นเลือดใหญ่ประมาณเนี่ยว่าหมอเห็นในตีมในเอ็กซเรย์เอ็มไออะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าโอ้โหหมอกุมขมับเลยฮะกุมขมับเลยแล้วเขาทำเคสแบบเนี้ยเส้นเลือดตรงเนี้ยแค่5เคสเองโอ้เออแต่ไม่กล้าถามอ่ะเราเด็กมีกี่คนหนูไม่กล้าถามอะไรไม่กล้าถามเลย5เคสที่เหลือรอดกี่คนคะไม่กล้าถามไม่กล้าถามแล้วก็หาหมอไปเรื่อยๆเลยก็เลยเอาทีมรามากับบำรุงราษฎร์นะคะครับ2ทีมทำกันแล้วก็เลยใช้วิธีผ่าตัดทางเส้นเลือดที่หนีบขาหน้าขาด้านขาค่ะครับแล้วก็ปีเส้นเลือดหนูก็เคลื่อนเล็กมากครับที่จะใส่ตะกอยเข้าไปอันนั้นนะคะแล้วก็มีจิตคุณหมอก็พูดเลยว่ามีจิตนะว่าหนึ่งคือเส้นสมองเส้นโลหิตตายที่บ้านตายตายที่บ้านที่คุณเลือกแต่เองใช่แล้วก็อันนึงคือตาบอดโอ้นี่ครับโอ้ไอโอ้หรือว่าผ่านอกเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกคุณหมอเลยว่าโอเคงั้นเอาเลยพวกนี้ ตั้งใจตั้งใจจะเป็นยังไงให้มันรู้ไปเลยให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลย
ตายเพราะตื่นมาก่อนเอ้าตื่นมาฉันยังไม่ตายอีกเหรอไม่ตายแล้วจะไปทำไมไม่ตายเอาให้มันรู้ไปเลยจะตายไม่ตายก็เปลี่ยนแล้วยังไงหลังจากนั้นวันนั้นก็อันนั้นก็ผ่าตัดนั้นก็คือครบประมาณหลังจากมะเร็งเต้านมอะค่ะปีครับก็คือเรียนไปหาวิชาดำๆแล้วก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วเรื่องสมองค่ะก็ยังต้องใช้อยู่ทานยาอยู่ค่ะก็เหมือนทำไม่เต็มนะคะก็ครับโอ้ต้องแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยเจอทั้งมะเร็งเจอทั้งสมองเจอทั้งไหลเนี่ยมันต้องมีวิธีการบอกตัวเองฝ่าเท้าด้วยค่ะผ่าหมดแล้วฝ่าเท้าทำไมฝ่าเท้าต้องผ่าด้วยฝ่าเท้าเป็นอะไรครับป้าหนูไปกับลูกสาวแล้วก็ไปอยู่โรงแรมมันที่ต่างจังหวัดแล้วค่ะแล้วทีนี้มันแตกนิดเดียวเราไปห้องน้ำครับแต่ประมาณ3นิ้วเองอ่ะเท้าพลิกถ้าเท้าพลิกขับรถเล่นอยู่กับลูกเลยครับแล้วก็หนูก็ผ่านลงวังให้บอกแวะนิดนึงแล้วกันนะแล้วลูกก็เลยบอกอ้าวจะแวะทำไมอ่ะคุณแม่ก็ไม่เห็นนันไรเลยเด็กแวะลงมาอ๋อขากระดูกเท้าคุณแตกโอ้ก็เลยอ๋อโอเคเขาก็เข้าเปลือกให้อะไรต่ออะไรให้หนูก็เลยขึ้นสนามบินกลับกรุงเทพก็มาเอาไปที่ ER ก็ตัดไอ้เปลือกนี่ออกเขาบอกว่าคุณไปประกาศเขาทำให้คุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนั้นเขาไปแล้วหนูก็ต้องออนคาร์บิดตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ใช่การไปริมเลือดอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากปัสสาวะไม่งั้นเส้นเลือดมันจะนั่นใช่ใช่เรามันก็ถามว่าหนูก็ผ่าหมดนี่ใช่ก็เห็นเคยได้ยินให้สัมภาษณ์ว่าผ่าตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้จริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะใช่ค่ะแต่บางคนก็ชอบคิดว่าออกงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยคนก็ถามว่าหายไปไหนมาใช่หนูก็บอกว่าไม่ไปแล้วก็จะถามว่าทำไมไม่ไปแล้วเหมือนกันเลยเขาก็เป็นหวัดเหมือนกันอะไรอ่ะหนูก็เลยบอกหนูก็ไม่พูดอะไรแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเป็นหวัดนี่เรื่องเล็กมากเลยจิ๋วเรื่องขี้ผงเล็กขี้ผงเลยใช่ไหมเป็นหวัดเนี่ยไม่แต่อันนี้ที่คุณหมอเปลี่ยนนะก็พูดนะคะเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งก็เหมือนเป็นหวัดก็เป็นมะเร็งหายได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะติดค่ะมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองใช่ใช่ผมเคยเจอหมอกฤษหมอกฤษเป็นหมอที่สุดยอดก็คือมีวิธีการเล่าอธิบายให้คนไข้ฟังให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากใช่ครับแล้วทุกวันนี้ยังเจอไหมหมอกฤษฎ์เจอค่ะเมื่อวันศุกร์ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยค่ะกับคุณหญิงซิโนล่าด้วยค่ะภรรยาใช่คุณวิลเลียมลูกชายครับพอดีท่านเดินทางครับคุณฮอลลี่ตกลงอาชีพครับตกลงอาชีพของคุณฮอลลี่ทางด้านแฟชั่นดีไซน์ทางด้านมอดเดลลิ่งนี่ยังทำอยู่หรือเปล่าทำค่ะแล้วยังทำแอคทีฟเลยก็คือแบบว่าตอนนั้นก็เป็นเยอะแยะมากเต็มไปหมดตอนที่ยังเป็นก็ยังทำอยู่นะฮะปัจจุบันอยู่ก็แต่ว่าไม่ได้เปิดร้านอะไรก็คือรับเฉพาะเพื่อนฝูงครับครับอะไรนะฮะแล้วก็งานใหญ่ที่กำลังจะมาคือสำหรับเสื้อผ้านะคะครับก็คืองานแต่งงานลูกสาวปลายปีนี้ค่ะหนูต้องตัดแล้วลูกสาวจะแต่งงานโอ้งานใหญ่เลยสิเนี่ยไม่ใหญ่ค่ะเขาชอบเล็กๆค่ะฮะครับแต่ว่างานนี้ไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าจะป่วยไข้ผ่าตัดอะไรยังไงไม่หยุดค่ะแต่ว่าก็คือปิดร้านเฉยๆแต่ว่าจะมีเพื่อนตัดผมก็ยังมีช่างของหนูอยู่ค่ะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับไอ้เทคโนโลยีใหม่วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีโซเชียลมีเดียใหม่กับอาชีพของการเป็นนางแบบของการออกแบบดีไซน์เนี่ยอาชีพอื่นเขาโดนกระทบมาก disruption มากอาชีพทางด้านนี้โดนกระทบบ้างไหมครับอาชีพอะไรนางแบบคะนางแบบออกแบบเนี่ยออกแบบสมัยก่อนก็คือต้องวาดใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีอย่างอื่นมีแอปพลิเคชันอะไรที่ว่าแต่หนูก็ยังวาดเหมือนเดิมอยู่ใช่แต่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนผ่าตัดลายตอนนั้นเล่นกีฬาไม่ได้
หลายปีใช่ใช่เพราะหนูก็เล่นกอล์ฟเล่นอะไรด้วยเล่นหลายอย่างว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นนักกีฬาทุกอย่างแต่ทีเนี้ยคือคุณหมอบอกว่าทำอะไรที่เป็น360องศาไม่ได้อะค่ะอ๋อใช่ครับอืมคือติดกอล์ฟไม่ได้ตอนนี้หนูก็ว่าลูกหนูเป็นโกลฟจะไปเรียนกับลูกหนูว่าอ๋อเหรอฮะอ๋อเป็นโปรกอล์ฟด้วยเหรอลูกใช่ค่ะลูกชายลูกชายนันนนนใช่ไหมครับที่ชื่อนนใช่ไหมนนครับก็เป็นชีวิตที่สนุกสนานแต่ว่าเจอกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ในบางคนก็บอกเป็นไฮโซเนี่ยเป็นนางแบบไฮโซแต่ขณะเดียวกันจริงๆแล้วคุณฮอลลี่ก็เท้าติดพื้นพอสมควรใช่ไหมไม่หนูรู้ไม่ค่อยเข้าใจคำนี้ค่ะคำว่าไฮโซพูดหนูไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอทำไมถึงบอกไม่ใช่ทำไมคนอื่นก็มองว่าคุณฮอลลี่เป็นไฮโซอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะคิดว่าเป็นได้นะหนูก็ไม่ว่านะคะไม่ว่าเขาจะคิดแต่จริงๆแล้วหนูก็เป็นได้ทั้งสองอย่างชอบอะไรมากกว่าเป็นโลโซมากค่ะโลโซกินก๋วยเตี๋ยว25 บาทเนี้ยก็เป็นไฮโซแล้วชอบอะไรมากกว่าชอบโลโซหรือไฮโซมากกว่าหนูชอบธรรมดาหนูไปไหนมาไหนบางทีหนูก็รองเท้าแตะมีความสุขมากกว่านะค่ะอันนั้นเรียกว่าไฮโซโลโซอ่ะคุณดูได้ดูมันก็คงจะมีทั้งสองบทบาทแหละเพราะว่างานอาชีพคุณฮอลลี่เนี่ยมันก็เกี่ยวกับคนในวงการหนึ่งวงการแฟชั่นวงการคนมีสตางค์วงการการแสดงใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตของคุณฮอลลี่ส่วนตัวก็อาจจะบอกว่ามันมีทั้งสองแบบมันมีแบบอยากอยู่สบายๆไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราแต่ขณะเดียวกันในหน้าที่งานการเราก็ต้องไปติดต่อไปมาหาสู่กับคนอีกวงการหนึ่งใช่ไหมครับจริงก็บ่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็เดาเอานะผมไม่รู้ชีวิตจริงเป็นยังไงใช่ก็นักแบบก็ยังรักอยู่ค่ะครับไม่ว่าบางคนเขาติดต่อมาครับเอาไปเดินแบบไปถ่ายแบบหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นลูกแล้วค่ะลูกไปแล้วลูกแทนแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นลูกแล้วค่ะอายุเป็นอุปสรรคไหมสำหรับนางแบบเนี่ยไม่นะไม่เป็นเหรอไม่เป็นอุปสรรคเลยเหรอเหรอทำไมถึงไม่เป็นอุปสรรคครับอายุไม่หนูคิดตลอดบางคนก็บอกว่าทำไมหน้าตาเหมือนลูกสาวบางคนทักรู้ว่าหนูเป็นลูกสาวลูกสาวติดต่อเราแต่ว่าก็ชมเราเลยนะเนี่ยว่าหน้าตาอะไรเหมือนลูกสาวเนี่ยใช่แล้วมันจะหน้าเหมือนกันแล้วหนูก็โกงลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่าแบบเพื่อนสนิทก็มาทักหลายคนก็มาทักบอกว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยลูกสาวผมไม่ใช่ค่ะนี่ลูกคุณแม่เอานี่หนูก็เลยบอกว่าตายแล้วเดี๋ยวลูกต้องเสียใจแย่เลยเนี่ยแม่ดีใจแต่ลูกเสียใจใช่ไหมแม่ดีใจลูกสิแล้วเขาเล่าให้หนูกับอามาค่ะแล้วลูกสาวเขาเดินตัดเจริญรอยตามแม่เกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าเกือบประมาณนั้นเขาก็ช่วยกินทางมาก่อนเขาไปเดินสนามกับภรรยาคุณหมอกฤษจ้าค่ะอ๋อครับด้วยแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ทำทางด้านไฟแนนซ์ค่ะครับดีมากเลยทำไฟแนนซ์เหรอก็ทำอาชีพข้ามระหว่าง finance กับเรื่องของ modeling เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะใช่เขาทำสองอย่างค่ะอ๋อแล้วก็หลายอย่างค่ะเขาทำเก่งมากก็คือถ่ายแบบด้วยเดินแบบด้วยแล้วก็ทำ finance ค่ะเก่งมากเลยเพราะว่าก็ทำเยอะเหมือนกันเป็น copywriter ภาษาอังกฤษโอ้เออให้บริษัทโฆษณาต่างๆด้วยค่ะแล้วเป็นโปรกอล์ฟแล้วก็ถ่ายแบบเดินแบบหลายอย่างเหมือนกันโอ้โหเก่งมากเลยนะเนี่ยทำข้ามอาชีพเลยนะเพราะมันอาชีพโปรกอล์ฟอาชีพไฟแนนซ์คอปปี้ไรติ้งมันคนละโลกกันเลยอ่ะเขาได้มาอย่างไรอ่ะเขาเรียนอะไรมาครับลูกทั้งสองคนเนี่ยเขาจบบางกอกพัฒนาดีเอสจบอินเตอร์ครับลูกชายก็ไปต่อออสเตรเลียไปเรียนแอดเวอร์ไทซิ่งแอดเวอร์ไทซิ่งใช่ค่ะแต่ลูกสาวก็จบเคมีที่จุฬาค่ะครับแล้วก็ไปจบโทจบเรียนนะคะแล้วก็ไปจบโทที่มหิดลเป็น financial management หนูก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่เรียนวิทยาศาสตร์ต่อจากเคมีเนี่ยนะไป financial management เออสุดยอดเลย
แสดงว่าความสนใจเขามีตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงศิลปะและก็ทางด้านfinance ใช่ไหมใช่เก่งมากเนาะก็ผสมผสานสองคนและบุคลิกเขาออกมาเป็นอะไรในตัวตนจริงๆเขาเป็นคนธุรกิจหรือว่าเป็นอาร์ติสต์ลูกชายเนี่ยอาร์ติสมากเลยค่ะทั้งวาดลงมาดูตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เหมือนก็คล้ายๆหนูแต่ว่าเขาไม่ทำงานอาชีพหนูครับหมายความเห็นแม่ซ่อมไม่นวลไม่มีนั่งเขาก็จะเรียนรู้แม่ดุยแม่ทำด้วยค่ะสุดยอดแต่ทั้งสองคนมีความคือ versatile เหรอนะทำหลายอย่างได้อะไรนะคะคุณลิคือหมายความว่าทั้งลูกทั้งสองคนเนี่ยทำได้หลายอย่างข้ามไอศาสตร์ต่างๆไม่ใช่เพียงแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวศิลปะก็ทำได้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนเขาเด็กๆหนูจะให้เขาเรียนทุกอย่างค่ะครับคืออยากเรียนอะไรเรียนเพลงนะคะให้ทำหมดให้ทำเรียนร้องเพลงนักร้องค่าใหญ่อย่างดาวลูกหนูไปเลยสองคนแล้วร้องเพลงด้วยทั้งสองคนร้องเพลงเก่งค่ะเล่นกีตาร์ลูกเล่นเบสร้องสองคนได้แล้วก็ค่ายักษ์ใหญ่อันหนึ่งดาวลูกหนูไปถึงกันสองค่ายด้วยซ้ำเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็สองคนเป็นนักว่ายน้ำด้วยแล้วพอทีมชาติก็มาโพสเหมือนกันว่าจะให้เข้าไหมเขาจะเข้าทีมชาติเพราะว่าหนูเป็นนักเล่นหนูเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กหนูเล่นใช่ไหมเราก็เลยให้ลูกทำทุกอย่างเหมือนกันกีฬาทุกอย่างให้เขาเลือกว่าเขาชอบอันไหนถ้าเขาไม่ชอบอันไหนหนูจะหนูพาลูกหนูเล่นบัลเล่ตอนเด็กก็หนูไม่ชอบใช่ไหมฮะแล้วหนูก็พาลูกสาวไปคลาสบัลเล่ให้ไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ชอบไหมลูกสาวยังประมาณ2-3ขวบเองลูกสาวกรีดลั่นเลยก็ออกจากห้องไปเขาไม่ชอบกรีดลั่นเลยไม่เอาใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณฮอลลี่ทำงานสังคมอะไรบ้างก็หนูทำให้ก็เวสต์ฟันให้พิงค์พาร์ควิลเลจค่ะครับที่อยู่ตรีอะค่ะครับก็ช่วยหมอปิดมาก็หนูเป็นมะเร็งมา12ปีหนูก็ช่วยหมอปิดมา11ปีถ้าจำไม่ผิด11ปีครับก็เป็นแอมบาสเดอร์วันนอกเหนือแอมบาสเดอร์ของพิงค์พาร์ควิลเลจค่ะครับผมสมเด็จพระนางเพราะว่าอยู่ที่มินดูรีอะค่ะตรงหนองจอกครับก็จะมีไก่ใจดีที่บริจาคเนื้อที่ให้121ไร่อะค่ะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆจะเสร็จก็คือเหมือนกับว่าหนูก็ช่วยหาเงินครับไปตรงนั้นแล้วก็บริจาคผ่านธนาคารโดยตรงนะคะครับธนาคารของกรมเฉลิมพระเกียรตินะคะครับครับก็ไม่รู้หาไปได้เท่าไหร่ละหนูก็ไม่ได้ฉันก็โทรบอกฉันบริจาคแล้วนะหนูก็ไปโทรไปที่ลิงค์พาร์คออกใบเสร็จให้ด้วยนะก็ตามส่งใบเสร็จเพราะว่าเป็นที่อันแรกเลยที่จะเป็นเวิร์คคลาสเลยนะคะเลยครับเวิร์คคลาสเป็นอันแรกจะเป็นอัพโอเลยนะคะเมี่ยมเลยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครั้งที่4ที่ไม่มีญาติไม่มีเงินดูแลคือเป็นรีสอร์ทเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องการไว้ปัดครับแล้วก็ให้เขาหลายคนที่อยู่ในเคส CBC โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็คือขั้นสุดท้ายก็จะมีรอดบ้างไม่รอดบ้างก็คือเรื่องปกติใช่ไหมคะใช่แก่เด็กตายครับแต่ในความในที่พินทักวินเลชเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนให้สงบไปโดยดีอะค่ะฮอสปิสใช่ไหมเป็นลักษณะจ่ายเลยสักบาทเดียวโอ้เหรอเป็นก็คือหักภาษีได้ด้วยเยี่ยมเลยครับแต่ต้องบุคลากรแล้วก็ยังขาดครับเพราะว่าหมอคุณหมอกฤษท่านก็กับอีกเซอร์ไรท์ท่านก็ต้องเลือกเซนกับคนที่มาจากใจรักจริงๆไม่ใช่ว่าเอาใครที่ไหนมาพยาบาลหน้าที่ครับค่ะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วแต่ว่ายังเปิดไม่ได้คงเร็วๆนี้ค่ะอ๋อยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับใกล้จะเปิดใกล้ค่ะยังขาดอยู่นิดหน่อยค่ะครับผมว่าจะไปคุยกับจะได้ไปหน่อยอุปกรณ์นี่คือเยี่ยมที่สุดนะคะดีกว่าทุกโรงพยาบาลระดับโลกเลยนะใหม่เซคันด์แฮนด์ไม่ใช่อะไรเลยของใหม่เยี่ยมหมดทุกอย่างโอ้เยี่ยมเลยครับแต่ผมจะได้ไปคุยกับหมอกฤษด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยคนได้อย่างไร
นะครับครับเยี่ยมเลยครับแล้วหนูก็ทำง่ายครับสปาเกตตี้เป็นการก็หาอะไรได้ครับแต่ก็ทำกันเป็นงานหลักค่ะใช่งานหลักแล้วตอนนี้ก็แสดงว่าชีวิตก็ยังยุ่งวุ่นวายตื่นเช้าก็ยังมีอะไรทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับคุณฮอลลี่ไม่ว่าจะป่วยเปื่อยแล้วก็ตามแต่ค่ะมีตลอดเลย เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับแต่ดูสดใสครับดูสดใสดูมีชีวิตชีวาครับเราไม่ป่วยเราก็คือไม่ป่วยถูกไหมคะถูกต้องเราก็คิดว่าไม่ป่วยก็คือไม่ป่วยแล้วหน้าตาท่าทางคุณฮอลลี่ก็ไม่ป่วยเลยจริงเหรอคะขอบคุณครับดีครับดีแล้วครับสุดท้ายว่าเราไม่ได้ป่วยเนี่ยบางคนก็แบบมาคิดว่าเราป่วยเลยเราไม่ป่วยเราเสมอว่าเราไม่ได้ป่วยถูกต้องสำคัญมากเป็นไรดูสบายดีแฮปปี้แล้วก็ทำอะไรก็มีความสุขทั้งเรื่องที่ตัวเองอยากทำทั้งที่ช่วยสังคมทั้งที่ลูกเลิกเราก็โอ้โหกิจกรรมลูกสองคนนี้ก็ทำให้คุณฮอลลี่แฮปปี้ทุกวันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแก้ตาดวงใจหนูเนี่ยค่ะแก้ตาดวงใจชีวิตอยู่ตรงนั้นใช่เลยแก้ตาดวงใจเลยว่างๆต้องไปคุยพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันนะครับครับครับขอบคุณนะครับคุณฮอลลี่ครับขอบคุณนะครับที่คุยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงไม่ค่อยดี